ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับพายุหมุนงวงลูกงวงช้างนะครับที่รุนแรงสุดในโลกครับนั่นคือทอร์นาโดทอร์นาโดนะครับเป็นคำที่เราคุ้นเคยพอสมควรนะครับแล้วเรามักจะพบในข่าวหรือในภาพยนตร์นะครับอย่างช่วงนี้ก็จะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะทวิสเตอร์ด้วยนะครับดังนั้นมาเรียนรู้กันนะครับว่าเวลาไปดูหนังแล้วเนี่ยนะครับอันไหนที่มันจริงในเชิงวิทยาศาสตร์อันไหนที่เป็นการสร้างเพิ่มขึ้นมาในเชิงจินตนาการแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำประเภททอร์นาโดก่อนกว้างๆนะครับทอร์นาโดเนี่ยนะครับแบ่งได้จริงๆหลายประเภทมากเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายที่สุดนะครับแบ่งแบบนี้ครับแบ่งเป็นแบบทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าเมฆซูเปอร์เซลล์คืออะไรนะครับกับอีกแบบนึงคือทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่เกิดในเมืองไทยได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เกิดที่กระบี่นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูอย่างที่เกิดในเมืองไทยก่อนคือทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์ทอร์นาโดแบบนี้นะครับเป็นทอร์นาโดแบบอ่อนๆนะครับแล้วก็มักจะเกิดมักจะเกิดเหนือผืนน้ำเช่นทะเลนะครับทะเลสาบก็ได้นะครับบึงบัวเพชรในนครสวรรค์ก็เคยเกิดเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับคือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ50-100เมตรนะครับระยะเวลาคงตัวเนี่ยประมาณสัก2-20นาทีบางทีอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับแต่จะไม่นานมากเป็นชั่วโมงนะครับไม่นานขนาดนั้นแล้วก็มักจะมีเรียกว่าอาจจะมี1เส้นก็ได้แต่ว่ามักจะมามากกว่า1เส้นนะครับ2หรือ3หรือบางที4ก็มีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์ทีนี้เจ้าพายุแบบนี้นะครับที่เป็นงวงแบบนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมักจะเรียกพายุงวงช้างนะครับเรียกพายุงวงช้างแต่ว่าในภาษาไทยเราเองเนี่ยครับจริงๆผมเลยค้นดูเอกสารโบราณนะครับพบว่ามีคำที่เรียกได้ไพเราะกว่านะครับถ้ามันเกิดเหนือผืนน้ำแบบนี้เรียกว่านาคเล่นน้ำนะครับนาคเล่นน้ำอัตราเร็วลมนะครับของมันเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับอยู่ช่วงประมาณ40-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความเร็วลมและอัตราเร็วลมขนาดนี้เนี่ยสามารถคว่ำเรือลำเล็กได้หรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขึ้นบกนะครับก็สามารถทำให้หลังคาบ้านเนี่ยเปิดเปิงได้เหมือนกันทีนี้มีภาพบางอย่างอยากให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นนาคเล่นน้ำนะครับหรือว่าเป็นทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับที่เกิดเหนือทะเลเอเดรียติกนะครับเอเดรียติกอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ใกล้ๆประเทศอิตาลีนะครับทางฝั่งตะวันออกอิตาลีเป็นเรียกว่าติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับจากภาพนี้เห็นว่ามีนาคเล่นน้ำนะครับหรือว่าทอร์นาโดที่ไม่เกิดไม่ซูเปอร์เซลล์ทั้งหมด4สายเลยเรียงต่อกันมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าทอร์นาโดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นมากกว่า1นะครับแล้วก็สังเกตดูดีนะครับลักษณะการเรียงเนี่ยมีเป็นแนวเส้นค่อนข้างตรงพอสมควรเรามาดูกันทีหลังนะครับว่าทำไมถึงจะเกิดเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับนี้มาดูข่าวในบ้านเรากันนิดนึงนะครับบ้านเรานี่จริงๆเกิดพายุงวงช้างเป็นระยะเลยนะครับแต่ว่ามักจะไม่ค่อยเรียกว่านาคเล่นน้ำนะครับเรียกงวงช้างเป็นส่วนใหญ่จะมีผมเนี่ยจะเรียกนาคเล่นน้ำเยอะกว่าคนอื่นก็มีข่าวนะครับหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสังเกตนะครับมักจะเกิดเหนือทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับในทะเลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางกรณีนะครับก็เกิดถึง4สายหรือ4เส้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ที่เกาะลิเป๊ะเป็นต้นนะครับแต่บางกรณีนะครับเกิดเหนือเรียกว่าผืนนาได้เหมือนกันเช่นบุรีรัมย์เป็นต้นแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงนะครับลักษณะของพวกนาคเล่นน้ำพวกนี้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียก water spout เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะลักษณะเป็นค่อนตรงระดับนึงหรือโค้งเล็กน้อยนะครับโค้งเล็กน้อยแต่บางกรณีเนี่ยจะบิดเบี้ยวมากเลยนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับว่าทำไมมันถึงดูบิดเบี้ยวอย่างนี้แต่ว่าบอกคร่าวๆว่าอย่างนี้การบิดเบี้ยวเนี่ยมักจะเกิดในช่วงหลังๆตอนที่มันก่อนจะสลายตัวแล้วมีอีกภาพนึงน่าสนใจเหมือนกันนะครับในกรณีที่เจ้างวงมันเนี่ยนะครับขึ้นมาที่บกเนี่ยนะครับมันจะมีเชือกอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าแลนด์สปาวต์ทีนี้ตัวนาคเล่นน้ำนะครับมีบันทึกในประวัติศาสตร์โลกนะครับด้วยภาพวาดนะครับด้วยข้อความต่างๆนะครับเอกสารต่างๆอย่างภาพนี้ผมนำมา1ภาพถ้าเราค้นคำว่า water spout นะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนว่า ancient นะครับแปลว่าโบราณนะครับหรือว่าใส่ประมาณสักเลขปีก็ได้1800อะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเราจะพบภาพจำนวนไม่น้อยเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับที่ฝรั่งเนี่ยบันทึกเอาไว้อย่างเช่นอันนี้แสดงนาคเล่นน้ำนะครับหรือ water spout เนี่ยที่โจมตีเรือนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าสิ่งที่ชาวเรือทุกคนเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเวลาเจอพวกนี้ต้องทำตัวอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อหนึ่งนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนี้ทีนี้เวลานักเล่นน้ำมันลงมานะครับสิ่งเกิดขึ้นคือชาวเรือเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมก็ใช้ปืนยิงนะครับบางทีปืนเล็กๆบางทีปืนใหญ่ยิงก็มีนะครับอย่างภาพที่อังกฤษเนี่ยนะครับมีการใช้ปืนใหญ่ยิงแล้วความเชื่อนี้เนี่ยตกทอดมาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่ามีบันทึกเอกสารโบราณของไทยเนี่ยก็บันทึกเรื่องพวกนี้ไปเหมือนกันแต่ว่าเขาได้ทราบว่านาคเล่นน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกเรียกว่าสลายไปด้วยปืนหรือแม้แต่ปืนใหญ่ก็ตามเป็นความเชื่อเท่านั้นนะครับทีนี้อย่างเรียนให้ทราบนะครับถ้านาคเล่นน้ำขึ้นบก
นะครับหรือเกิดขึ้นบนบกนะครับเขาจะเปลี่ยนคำว่า water เป็น land นะครับคือตัวเขาเนี่ยชื่อ water spout ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็น land spout นะครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับมีชื่อภาษาไทยเรียกพายุ land spout ไปเลยคราวนี้มาดูขั้นตอนการเกิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าทำไมถึงมักจะเกิดมากกว่า1สายหรือ1เส้นในเวลาเดียวกันนะครับที่เกิดขึ้นคือเรามีผืนน้ำนะครับมีผืนน้ำก็ต้องอุ่นเรามีมวลอากาศเย็นมาจากทางซ้ายมือนะครับนะทีนี้จุดสำคัญคืออย่างนี้มันจะมีลมเฉือนลมเฉือนเนี่ยนะครับมันจะปาดคล้ายๆบริเวณรอยต่อระหว่างอากาศที่เย็นกับอากาศที่อุ่นตรงนี้นะครับลมเฉือนจะทำให้เกิดการหมุนของกระแสอากาศในแนวดิ่งขึ้นมานะครับการหมุนของกระแสอากาศในแนวดิ่งเนี่ยเรียกว่าไมโซไซโครนนะครับหากไมโซไซโครนเนี่ยก่อตัวสูงขึ้นมานะครับก็จะก่อตัวเป็นพวกนักเล่นน้ำหรือ water spout มาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับภาพนี้จะเห็นชัดกว่าขยายจากภาพนั้นอีกทีนะครับในบริเวณที่อากาศมวลอากาศปะทะกันนะครับแล้วก็มีลมเฉือนทำให้เกิดการหมุนในแนวดิ่งคล้ายๆเราปัดลูกข่างนะครับกระแสอากาศก็จะหมุนวนขึ้นในแนวดิ่งนะครับก่อตัวขึ้นมานะครับยกตัวขึ้นมาแล้วก็เหนือขึ้นไปจะเป็นเมฆก้อนใหญ่เลยนะครับเส้นนี้นะครับการหมุนของอากาศเรียกไมโซไซโครนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงวงนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่า water spout หรือว่านาคเล่นน้ำนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกลไกเดียวกับการที่เกิดพวก land spout ด้วยเช่นกันจะเห็นว่าการหมุนวนของกระแสอากาศเนี่ยนะครับของกรณีของ water spout หรือว่านาคเล่นน้ำหรือ land spout ก็ตามเนี่ยเป็นการหมุนวนของอากาศจากพื้นนะครับขึ้นสู่อากาศนะครับพื้นที่สู่อากาศเดี๋ยวจะเห็นอีกกรณีนึงนะครับกรณีของเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับเป็นการหมุนวนของอากาศลงสู่พื้นจะแตกต่างกันแล้วนี่ทำให้ความรุนแรงของพายุหมุน2แบบนี้คือทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับมันเบากว่าทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นั่นเองมาดูกันอีกครั้งนะครับเรามีผืนน้ำนะครับแทนด้วยสีฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนแบบนี้บริเวณสีฟ้าอ่อนเนี่ยแทนบริเวณมวลอากาศเย็นที่ลุกเข้ามานะครับลุกเข้ามานะครับเหนือขึ้นไปจะมีเมฆก้อนอยู่นี้อากาศหมุนวนนะครับอากาศหมุนวนจากพื้นเห็นไหมครับจากพื้นหลายจุดเลยนะครับพื้นหลายจุดเลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพวก water spout หรือนาคเล่นน้ำนะครับหมุนวนขึ้นมานะครับหมุนวนขึ้นมาสิ่งเกิดขึ้นคือเมื่อเราเห็นเป็นงวงแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับหากว่ามีลำงวงนะครับของพายุนาคเล่นน้ำหรือ water spout สองสายนะครับที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ดึงดูดกันได้นะครับเรียกฟูจิวาราเอฟเฟกต์นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดกับพายุหมุนอย่างอื่นด้วยเช่นเฮอริเคนหรือไต้ฝุ่นเวลาพายุหมุนเฮอริเคนหรือไต้ฝุ่นเนี่ยมาอยู่ใกล้กันถึงระดับหนึ่งปั๊บนะครับมันจะจับคู่กันแล้วก็เต้นรำรอบวนกันนะครับในบางครั้งนี่นะครับมันก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะครับจนสลายตัวไปแต่บางครั้งถ้ามันรวมตัวกันได้อย่างกรณีของนาคเล่นน้ำเนี่ยนะครับลองดูแอนิเมชันถัดไปนะครับสามารถรวมตัวกันได้จากสองสายรวมเป็นหนึ่งนะครับสองสายนั่นก็เหมือนกันนะครับรวมกันเป็นหนึ่งนะครับลองถอยเวลาไปนิดนึงนะครับเดิมมี2สายอย่างนี้ใช่ไหมครับ2เข้ามาหากันนะครับหากันแล้วรวมกันเป็น1อันนี้เกิดขึ้นได้สำหรับกรณีของพวกทอร์นาโดนะครับแล้วก็ทอร์นาโดที่เกิดจากซูเปอร์เซลล์ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะครับทำไมพวกนาคเล่นน้ำหรือ water spout นะครับมักจะมาหลายสายพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากแนวของมวลอากาศที่ปะทะกันนะครับคือเส้นแนวเส้นแถบสีเข้มนะครับกับแถบสีอ่อนนี้มันจะมีลักษณะเป็นแนวนี้แล้วก็ไมโซไซโครนหรือแนวการหมุนของอากาศแนวดิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในหลายจุดนั่นเองนะครับทำให้นึกถึงภาพเมื่อสักครู่นะครับบนทะเลแอตแลนติกนะครับหรือว่าภาพจากข่าวประเทศไทยคราวนี้มาดูทอร์นาโดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทอร์นาโดที่รุนแรงนะครับมักจะเกิดในเห็นในข่าวหรือว่าในภาพยนตร์อย่างทวิสเตอร์เป็นต้นนะครับทอร์นาโดแบบนี้นะครับเกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความว่าเมฆซูเปอร์เซลล์คืออะไรนะครับแต่ว่าดูเส้นผ่านศูนย์กลางมันก่อนค่อนข้างใหญ่ครับ60-300เมตรใหญ่เลยนะครับตั้งแต่เส้นเล็กๆบางๆถึงขนาดใหญ่ๆเลยกรณีของพวกนักเล่นน้ำที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้จะไม่มีพวกใหญ่ๆขนาดนี้ส่วนใหญ่เป็นลำเส้นเล็กๆนะครับนะระยะเวลาคงตัวนี่อยู่ในช่วงเดียวกันคือ5-30นาทีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยไปเป็นชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะครับนานๆทีนึงอัตราเร็วลมจะสูงกว่านะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจริงๆอาจจะต่ำกว่านั้นสักหน่อยนะครับ100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงไปได้ถึงประมาณ 4-500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวมาดูสเกลนะครับสเกลของการวัดว่าทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์เนี่ยนะครับรุนแรงแค่ไหนเขาใช้สเกลที่เรียก EF นะครับถ้าใครดูภาพยนตร์เนี่ยเขาจะพูด EF 1 EF 2ต่างๆนะครับมันจะเริ่มจาก EF 0คือต่ำสุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น1 2 3 4แล้วก็สูงสุดคือ5นะครับทีนี้เนื่องจากว่าทอร์นาโดเนี่ยนะครับเกิดได้หลายพื้นที่ในโลกก็จริงแต่ที่อเมริกาเนี่ยจะเกิดมากเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูหน่วยการวัดความเร็วลมเนี่ยนะครับเขาจะมักใช้เป็นหน่วย mile per hour คือเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแต่เอาง่ายๆคือว่าอย่างนี้ถ้า EF0 เนี่ยคือต่ำสุดแล้วเนี่ยอยู่ช่วงประมาณสัก
65-85 ไมล์ต่อชั่วโมงคือประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณแต่ถ้าไปถึงสูงสุดเลยเกิน200ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้คือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นข่าวเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาถึงประมาณสัก F3 4-5 เนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็คนที่ทำให้เกิดสเกลนี้ขึ้นมานะครับ EF เนี่ยย่อมาจากคำว่า Enhanced Fujita คือนักอุตุนิยมวิทยาชาวญี่ปุ่นซึ่งไปทำงานที่อเมริกามหาวิทยาลัยชิคาโก้นะครับชื่อฟูจิต้าเท็ดฟูจิต้าก็เป็นนักอุตุนิยมวิทยาสำคัญคนหนึ่งของโลกทีเดียวมาดูเมฆซูเปอร์เซลล์กันนะครับเมฆซูเปอร์เซลล์คืออะไรเมฆซูเปอร์เซลล์คือเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแบบพิเศษนะครับพอพูดถึงเมฆฝนฟ้าคะนองก็แปลว่ามีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้มีลูกเห็บได้นะครับแต่พิเศษยังไงพิเศษคือมีการหมุนวนของกระแสอากาศนะครับอยู่ในเมฆนะครับเรียกว่าเมโซไซโครนตัวนี้แหละครับที่ทำให้เกิดทอร์นาโดขึ้นมาคือถ้าเมโซไซโครนที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วมันหมุนวนไปเรื่อยนะครับมันทำให้เกิดการแย่งวงลงมาได้ครับคิดถึงพวกนักเต้นนะครับสเก็ตนะครับที่หมุนตัวนะครับหมุนตัวถ้าเกิดหดตัวเข้ามาปั๊บจะหมุนเร็วขึ้นแย่งวงลงมาเป็นทอร์นาโดเมฆซูเปอร์เซลล์จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่างนะครับเช่นโอเคมีเขาเรียกวอลคลาวเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะครับซึ่งตรงกลางวอลคลาวจะแย่งวงทอร์นาโดลงมาได้นะครับมีลูกเห็บตกนะครับมีบริเวณที่ฝนตกหนักบริเวณที่อับฝนก็มีนะครับอับฝนก็มีไม่มีทั้งฝนและลูกเห็บเลยนะครับหรือว่าบริเวณที่ฝนตกลงมาเป็นม่านเลยทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีบริเวณด้านบนนะครับที่ยื่นออกมาคล้ายๆรูปทั่งเป็นต้นนี่คือเมฆซูเปอร์เซลล์นะครับตัวอย่างนะครับคนจริงมองจากภาพก็พอได้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะคล้ายๆการหมุนวนอยู่นะครับของเมโซไซโครนนะครับและตรงกลางนั้นก็อาจจะมีทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ซึ่งต้องพูดว่าร้อยเรียกว่าซูเปอร์เซลล์ร้อยลูกนะครับก็จะมีทอร์นาโดประมาณสัก30ลูก 30% ของเมซูเปอร์เซลล์มีทอร์นาโดทีนี้ดูลักษณะพิเศษบางอย่างนะครับของเมซูเปอร์เซลล์นิดหนึ่งจะมีตัวที่เราน่ารู้จักคือเรียกว่าวอลคลาวเมฆผนังกับสิ่งนี้เรียกว่าเทลคลาวคือเมฆหางนะครับดูภาพกันจะเห็นชัดขึ้นนะครับวอลคลาวคืออะไรวอลคลาวคือส่วนที่ยื่นลงมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นลำงวงนะครับใต้อยู่ใต้ฐานเมฆยื่นลงมาแล้วตรงกลางวอลคลาวเนี่ยอาจจะแย่งวงลงมานี้เวลาแย่งวงลงมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฟันเนลคลาวคือเป็นแค่เมฆกลวยยังถือว่าไม่ถือว่าเกิดทอร์นาโดจนกว่าตัวเมฆกลวยจะแตะพื้นถึงเกิดว่าถึงทอร์นาโดนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าวอลไอตัวฟันเนลคลาวเนี่ยบางครั้งมันแย่ลงมาก็จริงแต่มันหดกลับไปแบบนี้ก็ไม่เกิดทอร์นาโดทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเรียกว่าเทลคลาวนะครับหรือว่าเมฆหางนะครับชื่อละตินคือคอร์ด้านะครับคอร์ด้าตัวนี้เป็นภาษาละตินแปลว่าหางนะครับเป็นคำเดียวคาเวิร์ดนะครับที่แปลว่าคนขี้ขลาดนะครับวิ่งหางจุกตูดอะไรอย่างเงี้ยหางจุกก้นเป็นต้นนะครับคำเดียวกันนี่เป็นลักษณะพิเศษของเมฆซูเปอร์เซลล์เลยซึ่งเมฆอื่นไม่มีถ้าดูด้านบนนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเนื่องจากว่าซูเปอร์เซลล์เป็นเมฆขนาดใหญ่มากใช่ไหมด้านบนที่เป็นรูปทั่งแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเราเห็นเป็นพื้นขนาดใหญ่เลยเป็นพื้นขนาดใหญ่นะครับคลุมหลายสิบกิโลเมตรอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถทำนายได้คร่าวๆด้วยว่าที่ไหนอาจจะเกิดทอร์นาโดนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับที่บริเวณเมืองไซเรนนะครับวิสคอนซินเนี่ยนะครับเกิดทอร์นาโดขึ้นมาภาพนี้ถ่ายก่อนที่ทอร์นาโดจะแตะพื้นประมาณ20นาทีคร่าวๆนะครับเมโซไซโครนเกิดได้ยังไงถ้าเราเอาปากกามานะครับวางในมืออย่างในภาพนี้นะครับแล้วก็ปั่นนะครับหมุนมือนิดนึงนะครับตัวดินสอและปากกาก็จะหมุนนะครับหมุนในแนวนอนทีนี้หากว่ามีอะไรก็ตามมายกเอาตัวการหมุนเนี่ยนะครับดินสอปากกาขึ้นมานะครับการหมุนในแนวนอนก็จะหมุนในแนวดิ่งหากการหมุนในแนวดิ่งนี้เข้าสู่เมฆฝนฟ้าคะนองนะครับมันก็ทำตัวเป็นเมโซไซโครนซึ่งทำให้เกิดทอร์นาโดขึ้นมาอันนี้คร่าวๆนะครับมีเมโซไซโครนทางซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆหดตัวลงมานะครับลงมาเรื่อยๆเกิดเป็นวอลคลาวโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับวอลคลาวโผล่ขึ้นมายังไม่มีทอร์นาโดนะครับแล้วก็มีตัวฟันเนลคลาวลงมาพอแตะพื้นปั๊บเป็นทอร์นาโดนะครับนี่คือกลไกคร่าวๆของการเกิดซูเปอร์เซลล์ทอร์นาโดและภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงเรียกว่าตั้งแต่การก่อตัวจนถึงการสลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยใช้เวลาประมาณ26นาทีหรือเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับในการก่อตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นระยะการก่อตัวขึ้นมาแย่มาเป็นเมฆรูปกลวยลงมาก่อนใช่ไหมครับพอแตะพื้นปั๊บถือว่าอยู่ในช่วงมาชัวร์คือเติบโตเต็มที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพออารวาสเต็มที่ปั๊บเนี่ยก็เริ่มหดตัวหดกลับไปจนกระทั่งหดกลับไปเนี่ยนะครับกลายเป็นเส้นบางๆแล้วก็บิดเบี้ยวนะครับแล้วขาดไปจบไปนะครับระยะทางของตัวกรณีนี้นะครับเดินทางทั้งหมดยาว14-17กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างถึง 0.5 กิโลเมตรแต่ว่าทอร์นาโดบางลูกเนี่ยก็จะไปไกลกว่านั้นนะครับไปไกลกว่านั้นแต่ว่าระยะเวลาโดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับอันนี้คือแผนที่ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งแสดงพื้นที่ที่เกิดทอร์นาโดบ่อยเรียกว่าทอร์นาโดแอลลี่หรือว่าแอ่งทอร์นาโดเลย
บริเวณตอนกลางของอเมริกานะครับเป็นพื้นที่ราบนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่มวลอากาศเย็นจากทางขั้วโลกเหนือนะครับที่ไปทางแคนาดาพวกนี้ลงมาปะทะกับมวลอากาศอุ่นจากทางอ่าวเม็กซิโกขึ้นมานะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับในการเกิดทอร์นาโดนะครับทำให้เกิดบริเวณนี้นะครับมีเรียกว่าทอร์นาโดเกิดขึ้นเยอะมากกว่าที่อื่นนะครับในขณะที่อื่นเกิดได้แต่ว่าเกิดน้อยกว่านะครับแล้วก็อย่างโอคลาโฮมาเนี่ยนะครับในภาพยนตร์นะครับหรือในข่าวต่างเนี่ยมันจะเกิดบ่อยๆเพราะอยู่ตรงกลางพอดีถ้าเราดูตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะครับจะพบว่าทอร์นาโดในอเมริกาเนี่ยเกิดได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าเดือนที่พีคสุดก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับในช่วงฤดูร้อนนั่นเองประมาณสักฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนประมาณนั้นนะครับฤดูร้อนจะเริ่มมิถุนายนหากทอร์นาโดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมามากๆเลยนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเช่นประมาณสักภายใน1หรือ2วันเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่6ลูกขึ้นไปนะครับบางเกณฑ์ใช้10ลูกขึ้นไปเนี่ยเค้าเรียก outbreak คือมันออกมาทีพร้อมๆกันหลายตัวหรืออาจจะใกล้เคียงกันหลายตัว outbreak เนี่ยเกิดได้มากแค่ไหนเราดูสถิติผมให้นำมาชมให้ชมนะครับกรณีของ super outbreak นะครับที่เกิดมากที่สุดเลยเนี่ย360ลูกนะครับในช่วงเวลาแบบที่ไม่กี่วันนะครับหรือว่าลองมา100กว่าลูก140กว่าลูกนะครับดังนั้นเวลาเป็นพวกนี้นะครับเป็น super outbreak หรือ outbreak ก็ตามเนี่ยจะเป็นข่าวดังนะครับอย่างปีที่ล่าสุดเนี่ยคือ2011นะครับหลังๆก็พอมีเหมือนกันนะครับแต่น้อยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นปีนะครับที่เรียกว่าใกล้เคียงช่วงนี้สุดแล้วนะครับเกิดในหลายรัฐเลยนะครับตอนผมตามข่าวเนี่ยอย่างน้อย4รัฐนะครับมันก็ค่อยเดินทางไปเมฆซุปเปอร์เซลล์เนี่ยนะครับมันก่อตัวมันสลายตัวแล้วก่อตัวใหม่สลายตัวใหม่แต่ละก้อนเนี่ยนะครับอาจทำให้เกิดทอร์นาโด1งูหรือมากกว่าได้นะครับตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับก็มีทอร์นาโดหลายสิบลูกเกิดขึ้นมาทีนี้ในอเมริกาหรือในพื้นที่ที่เกิดทอร์นาโดได้นะครับก็จะมีการเตือนกันเช่นถ้าคุณอยู่ในบ้านนะครับก็ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเช่นชั้นใต้ดินนะครับไม่ควรอยู่ที่สูงนะครับเป็นต้นนะครับถ้าเดินทางอยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงจากสิ่งของที่มากระทบกระแทกยานพาหนะเราได้เป็นต้นนะครับในบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเตือนพวกนี้เพราะว่าเราไม่มีทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซุปเปอร์เซลล์แล้วก็กรณีของพวกพายุงวงช้างเนี่ยมักเกิดในทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเตือนพวกชาวเรือกับคนที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยก็จะมากกว่าอย่างนั้นผมมีภาพ2ภาพนะครับจากอดีตนะครับอยากให้ชมกันอันนี้เป็นทอร์นาโดน่าจะเป็นภาพแรกๆของทอร์นาโดนะครับภาพแรกของโลกเลยที่เยอรมนีนะครับเมืองอัลส์บวกนะครับตอนนั้นมีการบันทึกว่าอย่างนี้บอกว่าเมฆก่อตัวหนาทึบเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันแย่รำงวงลงมาคล้ายหางมังกรนะเดียวกันเนี่ยมีลูกเห็บตกฝนตกหนักด้วยจำหางมังกรได้ไหมครับหางมังกรตัวนี้คือเมฆรูปกลวยนั่นเองซึ่งหากว่ายังไม่แตะพื้นในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเกิดทอร์นาโดแต่เมื่อไหร่แตะพื้นก็คือถือว่าเกิดทอร์นาโดนั่นเองนะครับนี่เป็นภาพแรกๆของโลกเลยที่เรียกว่าคนบันทึกเอาไว้ทางโลกตะวันตกบันทึกเอาไว้นะครับน่าสนใจว่าเวลาพูดว่าเห็บเมฆหางมังกรเนี่ยทางจีนก็มองว่าทอร์นาโดเนี่ยเป็นลมมังกรม้วนตัวเหมือนกันนะครับถ้าไปแปลจากคำที่ทางจีนเรียกและภาพสุดท้ายนะครับอันนี้มาทางพวกอินเดียนแดงบ้าง น่าสนใจนะครับอินเดียนเผ่าเคียวว่านะครับเขามีเรียกว่าประเพณีแบบนึงที่น่าสนใจมากคือเขาบันทึกนะครับปฏิทินเอาไว้นะครับเป็นปีต่อปีนะครับติดต่อกัน100ปีโดยประมาณในแต่ละปีเนี่ยจะบันทึกภาพไว้2ภาพคือภาพฤดูร้อนกับภาพฤดูหนาวนะครับนะทีนี้พวกศิลปินก็จะวาดภาพไปแล้วก็นำไปให้พวกผู้ใหญ่ในเผ่าดูนะครับว่าอนุมัติไหมให้บันทึกเอาไว้ก็ถ้าบันทึกไว้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีครอบครัวนึงเก็บภาพเอาไว้นะครับครอบครัวนั้นเนี่ยชื่อเรียกว่าอย่างนี้มีสมาชิกคนหนึ่งชื่อศิวฮอนเป็นทั้งศิลปินและผู้เก็บภาพด้วยนะครับไปทีนี้เรียกว่าศิวฮอนแคลนด้านะครับบันทึกไว้ว่านะครับมันมีอยู่ปีหนึ่งคือ1905นะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับที่มันเกิดเรียกว่าเป็นหางนะครับของม้าแดงนะครับคืออินเดียนแดงเผ่านี้นะครับเขามีความเชื่อทอร์นาโดเนี่ยนะครับมีเป็นสัตว์ประหลาดที่ตัวเป็นม้าแต่มีหางเนี่ยนะครับลงมาแบบยาวๆแบบนี้แล้วหางมันคือพายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายแค่ไหนบ้านเรือนพังนะครับคนคอขาดเป็นต้นนะครับและในปีถัดมานะครับในปีถัดมาในหน้าหนาวนะครับ1906เนี่ยก็เกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นต้นและนี่คือทอร์นาโดนะครับทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับในรายการยูเรกาพบกับรายการยูเรกาตอนต่อไปได้ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice